วัสดีค่ะพบกับเราในรายการมัมครับค่ะรายการสำหรับผู้หญิงกับบทบาทความเป็นแม่เพื่อสร้างคุณค่าแห่งรักแท้สองมือแม่นี้ที่สร้างโลกค่ะค่ะทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลาดีๆแบบนี้ค่ะ10โมงเช้าอยู่ด้วยกัน1ชั่วโมงเต็มๆนะคะทางช่อง Mcot Family ช่อง14ค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้อยู่กับแม่โน้ตแม่ออนนะคะและอาจารย์ไพวัลย์ แสงสุนทรท่านอาจารย์ล่ามภาษามือของเรานั่นเองหลายคนบอกว่าเอ๊ะ 2-3 วันนี้พิธีกร2คนของเราหายไปไหนตอนที่ให้เธอพักค่ะเธอพักพาลูกไปเที่ยวคุณส่วนคุณแม่ตุ๊กก็ไปทำงานต่างประเทศนะคะก็สัปดาห์นี้พบกับแม่โน้ตแล้วก็แม่ออนทั้งสัปดาห์เลยนะคะวันนี้ค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะที่ชมอยู่แล้วมีเรื่องราวดีๆอยากจะแชร์อยากจะแบ่งปันนะคะสามารถเข้ามาได้เลยค่ะทางออนไลน์ของเราทั้งทาง Facebook Instagram ที่ momclub.mcot นั่นเองหรือช่วงท้ายรายการนะคะโทรศัพท์เข้ามาร่วมพูดคุยกับพิธีกรได้ที่หมายเลข022488251ค่ะสำหรับข่าวเปิดรายการวันนี้นะคะมีเรื่องเซอร์ไพรส์มาเล่าให้กับคุณผู้ชมได้ฟังกันค่ะเป็นข่าวที่นำมาจากเว็บไซต์ Daily Mail นะคะเรื่องของนางมานิตาสิงห์ซึ่งเป็นหญิงสาวชาวอินเดียค่ะวัย25ปีนะคะเธอเนี่ยแบบว่ารู้สึกตัวเองว่าเอ้ยทำไมมีอาการเหมือนจะคลอดแล้วตั้งแต่ตอนที่ตั้งครรภ์เพียงแค่26สัปดาห์เท่านั้นนะคะเอ๊ะทำไมเจ็บท้องจะคลอดแล้วแบบนี้นะคะก็เลยรีบไปโรงพยาบาลค่ะซึ่งตัวเธอเองมีความกังวลใจมากๆกลัวว่าลูกตัวเองเนี่ยจะเป็นอันตรายนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เธอเคยแท้งลูกชายมาแล้ว1ครั้งซึ่งเสียใจมากๆนะคะใช่แล้วค่ะแล้วพอครั้งนี้เนี่ยนะคะพอเธอไปโรงพยาบาลค่ะก็ได้ทำคลอดนะคะให้เธอสำเร็จได้ทารกเพศหญิงออกมา1ค่ะแต่หลังจากนั้นก็เกิดสิ่งประหลาดใจขึ้นค่ะเพราะยังมีการคลอดที่ยังไม่จบสิ้นเมื่อมีลูกสาวอีก4คนค่ะคลอดตามออกมาอย่างรวดเร็วในเวลาประมาณห่างกันแค่ครึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นมีคนแรกออกมาแล้ว1นะแต่อีก4คนนี่คือแฝดค่ะโอ้โหแต่ขอโทษทำไมคุณแม่ไม่รู้คะพี่ออนเพราะว่าคือถ้าลูกแฝด2คน3คนอันนี้ยังว่าไปอย่างแต่นี่แฝด5คนเลยนะคะต้องแบบแต่ข่าวก็บอกเขาว่าเป็นเพราะว่าเธอไม่ได้อัลตราซาวด์นั่นเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามทั้งคุณพ่อและก็คุณแม่ของหนูน้อย5คนนี้ค่ะดีใจแล้วก็ตื่นเต้นที่สุดในชีวิตเลยเพราะว่าทั้งคู่บอกว่าอยากจะมีลูกมากๆนะคะโดยก่อนหน้านี้เมื่อ2ปีก่อนก็ต้องผิดหวังครั้งใหญ่กับการแท้งลูกชายที่เพิ่งคลอดออกมานะคะแต่ว่าครั้งนี้เธอเชื่อว่าพระเจ้าได้ชดเชยความเสียใจโดยการให้ลูกน้อยสุดที่รักมาถึง5คนพร้อมๆกันเลยทีเดียวค่ะใช่แล้วค่ะถือว่าเป็นเรื่องประหลาดใจเลยทีเดียวนะเพราะว่าคือหนึ่งคือตอนที่ไปฝากครรภ์ก็ไม่ได้มีการอัลตราซาวด์ก็คิดว่ามีลูกคนเดียวแต่พอคลอดออกมาแล้วเนี่ยหนึ่งคนแล้วยังโอเคนะดีใจแล้วแต่ตามมาอีกสี่นี่สิสิ่งที่ตามมาหลังจากนั้นนี่สิคือการเลี้ยงลูกอย่างสนุกสนานทั้งหมด5คนก็ดีใจแทนคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะแต่ถ้าเป็นเรานี่คงอึ้งไปนานอยู่อ่ะออกมาทีเดียว5คนอีกหนึ่งคนนี่ก็คือครึ่งโลแล้วอ่ะเนาะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆอย่างที่บอกว่าพระเจ้าได้ชดเชยสิ่งที่ขาดหายไปนะคะวันนี้ในรายการของเราก็เช่นกันค่ะคุณพ่อคุณแม่มีลูกที่บอกว่าสนับสนุนให้ลูกเนี่ยไปในทิศทางที่ลูกชอบทั้งเรียนดีทั้งดนตรีดนตรีด้วยคือทุกอย่างครบองค์ประกอบเพราะฉะนั้นวันนี้มีคุณแม่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆกันนอกเหนือจากนั้นยังมีเรื่องราวดีๆมาฝากอีกด้วยแต่จะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นไปชมตัวอย่างกันก่อนค่ะ Mom's Room ในช่วง Mom's Room วันนี้พบกับคุณแม่รีคุณแม่ลูก2ที่มีลูกสาวมากความสามารถเธอจะมาแชร์ประสบการณ์การเลี้ยงลูกให้เราฟังกันในวันนี้ครับ Mom Care คุณแม่ฝากถามมาว่าคุณแม่เป็นคนแพ้นมวัวถ้าทานนมถั่วเหลืองแทนจะได้ไหมครับ Mom's Beauty วันนี้จะมา DIY ผลิตภัณฑ์ใกล้ตัวสำหรับคุณแม่ที่อยากสวยทั้งร่างกายง่ายๆด้วยสครับแบบโฮมเมดหน้าตาจะเป็นอย่างไรห้ามพลาดนะครับและปิดท้ายด้วยบอมแชร์เรามีเรื่องราวของโครงการ RLG Parenting Center มาฝากกันครับ Mom's Roomค่ะและนี่คือมัมส์รูมช่วงที่1ค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะเป็นคุณแม่และหนูน้อย1คนค่ะที่จะบอกเลยว่านอกจากการเก่งวิชาการแล้วดนตรีกีฬาแล้วทักษะอื่นๆเนี่ยเธอมีความสามารถมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของดนตรีด้วยวันนี้คุณแม่จะมาแชร์ประสบการณ์ในการดูแลลูกแล้วก็การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆให้กับลูกด้วยค่ะค่ะงั้นเรามาพบคุณแม่ลูก2คนเก่งคนนี้เลยนะคะคุณแม่รี่หรือว่าคุณแม่สุดที่นี่แล้วก็เด็กหญิงชัญญาภักดิ์หรือว่าน้องเพลงนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะที่มาร่วมรายการกับเราแล้วเมื่อกี้เนี่ยก่อนเข้ารายการมีการซ้อมเพลงนู่นนี่นั่นค่ะต้องถามก่อนว่าอายุเท่าไหร่แล้วคะลูก
7ขวบค่ะ7ขวบตัวโตนะแล้วก็แบบว่าพูดจาฉะฉานมากแล้วคือ7ขวบเนี่ยเพิ่งขึ้นป.2ใช่ไหมคุณแม่ใช่ค่ะแล้วความสามารถแบบว่ารอบด้านมากๆเลยแล้วน้องชายวันนี้ไม่มาหรอคะลูกไม่มาค่ะไม่มาทำไมไม่ชวนน้องมาด้วยคะจะได้มาดูพี่ออกรายการด้วยน้องชายกี่ขวบแล้วคะ4ขวบค่ะ4ขวบแล้วน้องชายชอบเล่นดนตรีหรือเล่นกีฬาแบบพี่มั้ยคะไม่ชอบเล่นอะไรเลยค่ะเล่นแต่ของเล่นค่ะเล่นของเล่นอันนี้ไม่แปลกนะเด็กๆของเล่นแน่นอนนะคะแล้วก็วัย4ขวบด้วยทั้งน้องเพลงแล้วก็น้องสมาร์ทคุณแม่ตั้งชื่อของน้องเพลงนี่มีความหมายมั้ยคะรวมถึงของลูกชายคนเล็กด้วยน้องสมาร์ทส่วนน้องเพลงนี่คุณพ่อเขาจะชอบเล่นดนตรีเล่นกีตาร์ค่ะแล้วก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นน้องเพลงส่วนน้องสมาร์ทนี่พอได้ลูกผู้ชายก็อยากให้เขาแบบเท่ๆดูแบบหล่อๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยชื่อน้องสมาร์ทเห็นบอกว่า2คนเนี่ยเขามีนิสัยที่ก็แตกต่างกันมีเขาเรียกว่าพี่น้องอาจจะมีแบบมันก็ต้องมีเหมือนแล้วต่างกันแต่อันนี้เขาบอกว่าต่างกันใช่ไหมคะต่างกันเยอะน้องเพลงจะเป็นแบบเป็นคนรับผิดชอบตัวเองสูงมากรู้จักหน้าที่จะช่วยพ่อช่วยแม่ทำแบ่งภาระส่วนน้องสมาร์ทก็จะเหมือนเด็กผู้ชายทั่วไปจะแบบเอาแต่ใจตัวเองจะค่อนข้างวุ่นวายแต่เขาก็จะดูแลน้องน่ารักเหมือนมีผู้ช่วยอีกคนนึงเลยนะคะเป็นลูกสาวคนโตทีนี้คุณแม่เห็นว่าน้องเพลงเนี่ยมีความสามารถหลากหลายด้านมากๆเลยนะคะทั้งจากที่เราเห็นในรูปต่างๆที่ผ่านมากันด้วยเรื่องการเรียนขอเริ่มที่การเรียนก่อนการเรียนน้องเพลงเป็นยังไงบ้างคะเขาก็ได้4ทุกวิชานะคะโอ้4ทุกวิชาเลยใช่เขาวิชาไหนเป็นพิเศษคะเพลงภาษาไทยแล้วก็วิทยาศาสตร์ค่ะภาษาไทยและวิทยาศาสตร์นะปกติเด็กไม่ค่อยชอบภาษาไทยนะพ่อบอกว่าภาษาไทยยากภาษาอังกฤษยังแบบว่ายังง่ายกว่าภาษาไทยอีกภาษาไทยนะมีตั้ง44ตัวภาษาอังกฤษมีแค่20กว่าตัวอะไรเงี้ยคือในความคิดของเด็กใช่ใช่สูงกลางต่ำอะไรด้วยนะคะแล้วคุณแม่มีการสนับสนุนเรื่องการเรียนลูกยังไงบ้างอะคะก็คืออย่างน้องเพลงเขาจะรับผิดชอบตัวเองค่ะเขาจะชอบอ่านหนังสือค่ะจะเป็นการ์ตูนบ้างอะไรเงี้ยหนังสือเรียนก็มีบ้างค่ะจะชอบแบบหนักๆก็คือแบบการ์ตูนจะทำให้เขาแบบเหมือนฝึกการอ่านแล้วเวลาเราขับรถไปไหนเงี้ยเขาก็ชอบอ่านตามป้ายเขาก็เลยชอบภาษาไทยเขาจะถามแม่นี่อะไรอย่างผ่านถนนเส้นนี้เขาจะบอกอะไรแม่นี่คือถนนอะไรเราก็จะบอกเขาต่อไปเขาก็จะหัดอ่านเองดีจังช่างสังเกตคุณแม่มีเทคนิคอะไรไหมคะที่ทำให้เขาแบบเรียนได้สนุกแล้วก็เรียนได้ผลการเรียนดีแบบนี้ก็อย่างน้องเพลงนี่เขาจะแบบเขาจะกลับมาบ้านเขาก็จะถามอย่างว่าวิชานี้หนูทำไม่ได้เราก็จะสอนเขาสอนเขาก็จะเข้าใจพอเข้าใจแล้วเขาก็จะแบบเหมือนอย่างหนังสือถ้าเขาอ่านไม่ออกเราก็จะบอกเขาเขาจะใช้จำด้วยสามารถจะจำแล้วก็อย่างเขาเป็นคนรับผิดชอบตัวเองได้ดีพวกเราไม่ค่อยกังวลใช่ใช่เห็นบอกว่ารับผิดชอบตัวเองดีมากมีหน้าที่ด้วยนะได้เป็นประธานนักเรียนด้วยใช่ไหมคะลูกใช่ค่ะหูป.1ขึ้นป.2เองนะเนี่ยแล้วเป็นแบบหัวหน้าห้องระดับสายชั้นป.1 ระดับสายชั้นป.1 ก็ป.1 ก็น่าจะเยอะนะคุณแม่แล้วก็ป.1 นี่แหละเหมือนจับปูใส่กระด้งแต่เนี่ยยังไปคุมเพื่อนๆได้อีกหนูมีการบริหารการจัดการเรื่องของการดูแลเพื่อนๆยังไงคะลูกก็คือตอนแรกต้องไปประชุมก่อนค่ะไปประชุมแล้วก็เอาที่หนูมาประชุมมาบอกเพื่อนๆค่ะแล้วก็พอเสร็จแล้วพอมาบอกเพื่อนๆเสร็จพอถึงเวลากินข้าวเพื่อนๆเขาก็จะเล่นกันได้แล้วก็บางคนก็เล่นต่อสู้หนูก็จะเข้าไปเตือนก่อนเลยค่ะแล้วมีคู่กรณีบ้างไหมแบบว่าคู่นี้โอ้โหตีกันเป็นประจำเลยหรือว่าชอบทะเลาะกันเราไปช่วยดูแลจัดการยังไงบ้างไหมคะอ๋อถ้าเกิดรอบที่หนึ่งเขาแสดงว่ามีหลายรอบด้วยใช่ใช่รอบที่หนึ่งยังไงเพลงถ้าเกิดเขาทะเลาะกันรอบที่หนึ่งก็เข้าไปเตือนถ้าเกิดรอบที่สองหนูก็จดชื่อไปบอกครูประจำชั้นและเกิดรอบที่สามหนูก็จะเอาไปแจ้งฝ่ายปกครองค่ะเขามีการวางแผนเป็นระบบระเบียบแล้วเขาแบบว่าได้มาจากคุณครูจากอาจารย์ที่โรงเรียนเลยนะคือแบบความรับผิดชอบเต็มเปี่ยมแล้วหน้าที่ที่เขาได้รับมอบหมายเนี่ยเป็นการโหวตด้วยนะไม่ใช่แบบว่าใช่ไม่ได้แบบว่าอาจารย์ประจำชั้นชอบเลยอย่างเงี้ยคุณครูโหวตหรือเพื่อนๆโหวตให้เราคะอ๋อคุณครูเขาจะเอา
หัวหน้าห้องแต่ละห้องมาโหวตกันด้วยการแนะนำตัวค่ะเห็นไหมได้รับจากการโหวตด้วยนะคะไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเชียวนะคะอย่างนี้คุณแม่ลูกยังแค่ชั้นประถมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ได้วางแผนไว้ไหมคะว่าการเรียนของลูกเนี่ยเราจะช่วยสนับสนุนในเรื่องของการเรียนการเรียนพิเศษหรืออะไรคุณแม่ให้ลูกไปเรียนด้วยหรือเปล่าคะส่วนวิชาการตอนนี้ยังเพราะผลการเรียนเขายังดีอยู่เราก็จะดูไปเรื่อยๆถ้าตัวไหนที่เขาแบบเริ่มจะดรอปลงมาเราก็จะส่งเสริมเขาทางด้านวิชาการแต่ตอนนี้เขาก็อยู่ในระดับที่โอเคอะค่ะเราก็เลยตอนนี้เขาก็จะดนตรีชอบดนตรีเห็นว่ามีแสดงอะไรด้วยใช่ไหมคะลูกค่ะแสดงอะไรคะแสดงละครค่ะค่ะเรื่องนายเล่เสน่หาค่ะเล่นเป็นอะไรคะเพลงเล่นเป็นน้องน้ำตาลค่ะน้องน้ำตาลก็ถือว่าคือแบบวิชาการก็ได้ศิลปะก็ได้ดนตรีก็ได้การแสดงก็ได้เคยเรียนการแสดงก่อนไหมคะหรือว่าก่อนเล่นเราต้องไปมีเวิร์กช็อปทำอะไรบ้างคะน้องเคยเรียน acting มาบ้างตามโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบไหมถ้าระหว่างการเรียนดนตรีกับเรื่องของการแสดงเพราะว่าเคยได้ลองมาทุกอย่างแล้วชอบอะไรที่สุดรู้สึกสนุกกับอะไรที่สุดคะชอบการเล่นดนตรีค่ะแล้วหนูลองเล่นดนตรีกี่อย่างคะแล้วเลยมีความรู้สึกว่าเราเหมาะกับดนตรีชิ้นไหนอะไรเงี้ยค่ะเครื่องดนตรีชิ้นไหนเคยลองอย่างอื่นมาหลายค่ะเคยลองอะไรมาบ้างรู้เพราะว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยคือถ้าเราอยากให้เขาเรียนอยู่ก็ให้ไปเรียนเลยเนี่ยบางทีก็ไม่เอานะเขาบอกว่าขอลองเล่นดูก่อนถ้าชอบไหนแล้วจะบอกอย่างเงี้ยหนูลองเล่นอะไรมาแล้วบ้างคะไวโอลินค่ะไวโอลินแล้วก็เปียโนลองยังคะคีย์บอร์ดที่โรงเรียนคีย์บอร์ดแล้วอะไรอีกคะก็จะมาเป็นอูคูเลเล่เลยค่ะอูคูเลเล่ใช่ใช่คือเรียนไวโอลินตอนแรกอ่ะค่ะคุณแม่ชอบก็เลยพาเขาไปเรียนอ๋ออย่างที่เห็นอันนี้คุณแม่ชอบไวโอลินใช่ไหมคะใช่คุณแม่ชอบเหมือนเด็กสี่แล้วจะน่ารักอะไรเงี้ยจับเขาจะดูแบบธรรมะธรรมแงอะไรเงี้ยพอหลังจากให้เรียนเสร็จค่ะเขาก็ทำได้ไปเรียนทุกอย่างเราไปส่งไปรับทำได้หมดค่ะพอหลังจากที่น้องอ่ะเริ่มเขาก็พูดย้ำๆนะคะว่าอยากจะเล่นอูคูเลเล่แต่เราก็เหมือนแบบเล่นไวโอลินไปก่อนเถอะแม่ชอบแม่ชอบแม่อยากให้เรียนเหมือนที่แม่ชอบใช่ใช่ค่ะเล่นไปก่อนพอเขาพูดซ้ำเข้าเราก็ต้องแบบพาเขาไปเรียนนะพอสิ่งที่เขาชอบเขาก็จะมาบอกเราเลยว่าแม่หนูไม่อยากเรียนไวโอลินแล้วนะมันหนูไม่ชอบอ่ะแม่เราก็เลยสนับสนุนเขาไปด้านที่เขาชอบใช่แล้วเขาก็พัฒนาตัวเองให้เราเห็นแล้วเราก็ชอบอ่ะและอย่างนี้แบ่งเวลายังไงอะคะคือจันทร์ถึงศุกร์เราก็เรียนแล้วไปเรียนดนตรีวันเสาร์หรืออาทิตย์อย่างนี้หรือเปล่าคะแบ่งเวลายังไงลูกอุคุณเล่นี่คุณพ่อก็จะรับหน้าที่วันอาทิตย์จะพาไปเรียนค่ะแล้วถ้าเกิดเวลาซ้อมใช่ไหมคะเวลาซ้อมลูกลองบอกสิลูกซ้อมยังไงตอนเช้าใช่ตอนเช้ามีกันบ้านอีกต่างหากน่าใช่อ๋อตอนเช้าหนูก็ตื่นมาแล้วก็ไปอาบน้ำแต่งตัวใส่ชุดนักเรียนหนูก็มาซ้อมอูคูเลเล่รอแม่อาบน้ำให้น้องแล้วก็แต่งตัวให้น้องค่ะอ๋อซ้อมตอนเช้านะคะค่ะแล้วก็กินข้าวไปโรงเรียนค่ะพอกลับมาจากโรงเรียนเราทำอะไรบ้างคะเพลงก็อาบน้ำใส่ชุดนอนแล้วก็มาเล่นอูคูเลเล่ทีนะคะเขาฝึกอยู่เป็นประจำไงแล้วก็มีความรู้สึกว่าหนูชอบหรือว่าหลงไหลเสียงของอูคูเลเล่ตรงไหนอะคะตรงที่มันสนุกเวลาเขาเล่นแล้วเขาจะมีความสุขอย่างเพลงใหม่ๆที่เขาอยากเล่นเขาก็จะพยายามแกะอะไรแกะขึ้นมาเองพยายามทำเองอันนี้เราก็เลยพาเขาไปเรียนดีกว่าให้แบบให้ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยดีจังคืออันนี้มันมาจากความชอบจากตัวของน้องเองแล้วเด็กสมัยนี้จะแบบ YouTube ไงคะจะกับ YouTube จะทำเป็นแล้วอะไรเงี้ยเนี่ยจะเปิดไปที่แอปพี่ Apple Show แล้วก็จะดูเนี่ยหนูอยากได้แบบนี้แม่หนูอยากแบบเนี้ยเราก็พี่ Apple เคยมาในรายการเราแล้วที่บอกว่าสอนทางช่องทาง YouTube อะไรเงี้ยแล้วเด็กๆก็แบบโอ้โหติดตรึมมากแล้วยินน้องชายซึมซับอะไรจากพี่สาวบ้างมั้ยคะน้องชายฮะน้องชายมีซึมซับเกี่ยวกับดนตรีหรืออะไรอย่างงี้บ้างมั้ยคะลูกก็มีถ้าพี่เล่นซ้อมอูคูเลเล่ปุ๊บเขาก็จะไปหยิบของพ่อมาเล่นเขาก็จะดีด A B C D E F อะไรของเขาดีดไปแต่ตอนนี้รู้สึกจะแบบ
พอพาไปดูน้องเพลงบ่อยๆเขาจะชอบตีกองเขาจะบอกอยากตีกองแม่อะไรอย่างเงี้ยแต่เพิ่ง4ขวบเองแต่มีความสนใจด้านนี้เยอะเลยอาจจะเป็นว่าทั้งการเปิดโอกาสของคุณพ่อคุณแม่ด้วยแล้วก็การที่ได้เห็นพี่เล่นนะคะอาจจะเป็นไอดอลอีกคนนึงของน้องชายด้วยแม้คุยถึงเรื่องดนตรีหลายๆคนก็สนใจนะคะแล้วก็ลูกของเราจะเหมาะกับดนตรีชิ้นไหนเลือกหายังไงให้รู้ว่าลูกเราชอบอะไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาเจาะลึกในเรื่องดนตรีของน้องเพลงกันด้วยนะคะแล้วก็เคล็ดลับในการเลี้ยงลูกของคุณแมรี่กันด้วยตอนนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวพบกันในมัมคลับต่อค่ะค่ะ